ครับโครงการสิงอาสากำจัดผักตบชวาและขยะนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับเราก็เล็งเห็นถึงปัญหาของผักตบชวานะครับที่เป็นปัญหาทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าผักตบชวาเนี่ยขวางทางน้ำนะครับทำให้น้ำเนี่ยระบายผ่านไปได้อย่างช้านะครับฝนตกทีไรนะครับก็จะน้ำท่วมทุกครั้งนะครับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เราตั้งใจจะทำนะครับแล้วก็ร่วมมือกับเครือข่ายน้องๆสิงอาสาในเขตภาคกลางนะครับโครงการนี้เราจะทำทั้งหมด2เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีนครปฐมนะครับแล้วก็จังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็จังหวัดที่อยู่ในเขตภาคกลางทั้งหมดนะครับเราก็จะพยายามทำให้ครบนะครับก่อนที่น้ำท่วมจะมานะครับเราก็จะทำโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้ามีใครสนใจนะครับที่อยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะฮะก็เข้าไปสมัครได้ที่Facebook สิงอาสานะครับแล้วก็ LINE แอดของสิงอาสาโดยตรงนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ทุกๆโครงการนะครับทุกคนในสังคมไม่ใช่แค่ว่าบางชุมชนบางพื้นที่ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาของสังคมของประเทศชาติค่ะและที่ยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกจากเราจะรณรงค์แล้วค่ะเราต้องเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ